ก้อยตอบชัดโอกาสคืนดีนิกกี้มีไหมชี้เวลาเยียวยาทุกอย่างเผยสถานะลั่นไม่หวงความโสดก้อยอรัชพรตอบชัดโอกาสคืนดีนิกกี้มีไหมชี้เวลาช่วยเยียวยาทุกอย่างสถานะปัจจุบันถูกต้องแล้วลั่นไม่หวงความโสดหลังมีภาพคู่กันระหว่างคนเคยรักอย่างก้อยอรัชพรและนิกกี้ณชัดในงานแต่งของเมาส์ณชาน้องชายนิกกี้ทำเอาแฟนๆลุ้นอยากให้ทั้งคู่กลับมาคืนดีกันล่าสุดวันที่19 มีนาคม 67มีโอกาสเจอสาวก้อยในงานเปิดตัวคอลเลกชันทรอปปิคาน่าณร้านจัสปาวชั้นเอ็มศูนย์การค้าไอคอนสยามได้ให้สัมภาษณ์ถึงโอกาสกลับมาคืนดีกับอดีตแฟนหนุ่มอย่างนิกกี้พร้อมเผยสถานะหัวใจยอมรับเปิดใจไม่เคยหวงความโสดแต่ขอคิดถี่ถ้วนรอบคอบมากขึ้นภาพล่าสุดกับนิกกี้ก็น่ารักดีค่ะกับพี่นิกกี้หนูว่าเลิกมาช่วงแรกๆเจริญอยู่แล้วแต่ยิ่งผ่านเวลานานไปมันยิ่งเป็นเพื่อนกันได้มากขึ้นพูดกันอย่างตรงไปตรงมามากขึ้นพูดตรงๆมันมีหลายครั้งมากตอนเรายังคบกันหนูไม่สามารถพูดเพราะหนูแคร์ความรู้สึกแต่พอเป็นเพื่อนเราก็จะไม่สนก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะแบบสบายใจชิลๆถ้าใครเห็นภาพก้อยกับนิกกี้ก็คือปกติคือมันชิลขึ้นเยอะมากๆมันมีช่วงที่เราแบบว่ายังไงดีแต่ก็ต้องยอมรับว่าเวลาช่วยทุกอย่างจริงๆแล้วทุกวันนี้ก้อยถ่ายตลก6ฉากกับพี่นิกกี้หรือว่าต้องเจอเขาในงานต่างๆก็รู้สึกว่าคนนี้ก็เป็นเพื่อนคนหนึ่งที่เราเคยใช้ชีวิตร่วมมาแล้วเราก็มีความหวังดีต่อกันแค่นั้นเองแต่ว่าไม่มีการคุยอะไรที่มันเป็นไปในทิศทางนั้นเลยแล้วเรื่องเดียวที่คุยคือเรื่องน้องหมาเหมือนเดิมแค่นั้นลึกๆแล้วมีโอกาสรีเทิร์นไหมก็ตอบเหมือนเดิมว่าถ้าวันนี้ไม่มีอยู่แล้วแต่เราก็จะไม่พูดว่าไม่หลักค่ะคือเราไม่รู้สมมุติถ้าหนูอายุ50อยู่ดีๆเอ้ามันไม่มีทางรู้แต่สำหรับหนูวันนี้ปัจจุบันนี้ที่เป็นอยู่หนูว่าถูกต้องกว่ามันสบายแต่ละคนมีเรื่องราวของตัวเองความรักยังไงเห็นบอกเปิดใจก็ใครล่ะไม่มีถ้าถามว่ามีแบบไม่รู้ตัวไหมก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันแค่รู้สึกว่าไม่รีบแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าพร้อมมากๆที่จะต้องมีคุยไหมเราก็จะไม่โกหกอ่ะมันก็มีคนที่ผ่านเข้ามาหรือคนที่เราทำความรู้จักแต่ถ้าถามว่าตอนนี้พร้อมไหมมีไหมก็คำเดียวคำว่าไม่พร้อมเพราะว่าเราอยากจะให้มันชัวร์แล้วค่อยเปิดทีเดียวหรือเปล่าก้อยรู้สึกว่าเราไม่ได้อายุน้อยแล้วถ้ามีเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าพร้อมที่คนนี้เหมือนอยากให้มันคิดไตร่ตรองถี่ถ้วนกว่านี้ก่อนเพราะชีวิตก่อนหน้าก็ไม่ได้ใช่คนถี่ถ้วนขนาดนั้นเป็นคนที่ใจรู้สึกอะไรก็รู้สึกอะไรอย่างนี้ซึ่งทุกวันนี้จริงๆก็เป็นแบบนั้นแต่ก็อยากคิดเยอะขึ้นเอาเป็นว่าถ้าพร้อมเมื่อไหร่หรือว่ามีพี่ที่เห็นเองแต่แค่อยากให้มันแบบคุยกับตัวเองอย่างชัดเจนก่อนคนแบบไหนที่ก้อยจะรู้สึกว่าคนนี้แฟนเราหลักๆถ้าตอนนี้ก้อยเดาว่าสบายใจเพราะทุกวันนี้ก็ไม่เจอใครเลยนะนอกจากอิงฟ้ากับชาเลตคือถ่ายงานค่อนข้างเยอะแล้วก็หาทำเยอะมากเลยรู้สึกว่าควรจะต้องเป็นคนที่สบายใจเข้าใจในเรื่องงานเราแล้วลุคภายนอกยังมีผลไหมต่อหัวใจของเราถ้าเขาเป็นคนที่ดูแลตัวเองมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่ามันก็ไม่ใช่อะไรที่หวือหวาเห็นแล้วหล่อเนี่ยไม่มีทางเปลี่ยนคนนี้หน้าตาดีคนนี้มีเสน่ห์แน่นอนแต่ถามว่าการจะมาเป็นคู่กันหรือว่ารู้สึกว่าจะเป็นแฟนมันน่าจะไปกว่านั้นเยอะเพื่อนเพื่อนรอบตัวมีผลไหมมันแค่เกิดความคิดว่าเออดีเนอะแบบพูดจริงๆนัตตี้แต่งงานก็รู้สึกว่าเออดีว่ะเพื่อนได้เจอคู่ได้เจอทางของเขาถ้าเป็นเรามีบ้างก็คงดีแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรสำหรับก้อยรู้สึกว่าโชคดีว่าทำงานเยอะไงนี่พูดจริงนะพอทำงานเยอะมันไม่ได้มีเวลามานั่งคิดเรื่องนี้ขนาดนั้นรอหนูว่างก่อนเดี๋ยวจะมาตอบใหม่คือช่วงนี้ทำงานเยอะจริงพอมีเวลาไปเที่ยวกันมีแย่งความรักจากเพื่อนกลับคืนมาไหม
หรือเราก็โอเคอยู่คนเดียวได้ก็ดึงบ้างนะแต่เพื่อนก็เหมือนกับว่าพร้อมมาหาเราก้อยว่าเพื่อนเป็นคนจอยห่วงเพื่อนไหมเคยเป็นแต่ก่อนแต่ไม่ใช่ห่วงหรอกเหมือนกับตอนนัตตี้แต่งงานนี่คือเพื่อนที่สนิทที่สุดคนหนึ่งในชีวิตเราไปแล้วเหรอมันใจหายแต่มันไม่ใช่ห่วงคือพอรู้จักกับพี่แมนแฟนนัตตี้ก็รู้สึกว่าโชคดีแล้วโชคดีมากที่เพื่อนได้เจอคนนี้เหมือนเราอ่านหนังสือแล้วเข้าใจตัวเองเยอะขึ้นใช่ไหมกับเรื่องการรักตัวเองเลยทำให้ไม่ได้เครียดกับการมีแฟนก้อยเป็นคนมีงานอดิเรกเยอะหมายถึงสมมุติว่าก้อยไม่ได้ทำงานก้อยก็จะเป็นคนหาทำพอหาทำเยอะๆมันก็โอเคนะมันดีเหมือนกันที่มีช่วงเวลาที่เราให้ตัวเองจริงๆในการจะไปสปาพูดจริงๆการมีแฟนมันจะต้องมีเวลาให้เขาต้องบอกตลอดถ้าโสดไปนานๆจะห่วงคือก้อยชอบมีความรักอันนี้ก้อยรู้ตัวแต่ว่าขอให้เป็นความรักที่เราคิดมาอย่างดีแล้วมั่นใจกับมันจริงๆคุยกับตัวเองมาดีแค่นั้นเองแต่ถามว่ากลัวความรักไม่กลัวถ้าถามว่าห่วงความโสดไหมก็ไม่ห่วงแล้วดูดวงไหมหรือหมอดูเขาบอกว่าอย่าเพิ่งมีเพิ่งไปศาลหลักเมืองแล้วเขาก็พูดว่าให้เลือกได้เรื่องหนึ่งเหมือนให้เลือกระหว่างงานกับความรักเราก็เลือกเรื่องงานก่อนแต่เขาก็บอกให้เราขออะไรที่เราไม่ได้ขอวันนี้อะไรที่เป็นของเราก็จะมาเป็นของเราก็เลยเชื่อแบบนั้นถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งใช่ก็คงเห็นกันเองถ้าเลือกได้ชอบคนที่เราเข้าหาเขาก่อนหรือเขาเข้ามาหาเราก่อนโดยส่วนใหญ่เราชอบคนที่เราชอบนะแต่ก็เหมือนเข้าหากันทั้งคู่สมมุติเราชอบเขาเราก็อาจจะแสดงเท่าที่เห็นเป็นปกติแล้วก็เห็นมีความชอบร่วมกันคอนเทนต์ YouTube เป็นไงบ้างรูปแบบรายการใหม่ของเราทุกคนฝากรายการด้วยนะตอนนี้ทำรายการที่ชื่อว่า My Ambu Love คือแต่ก่อนเราไปต๊อผู้ชายใช่ไหมแต่เพื่อนก็แต่งงานไปแล้วเลิกต๊อเรารู้สึกว่ารายการที่มันเกี่ยวข้องกับความรักคือพวกเราสามคนอินเราอยากเห็นคนมารักกันก็ได้มีเคมีร่วมกันก็ได้ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นคนโสดมาแบบเธอจะต้องได้กันแต่เวลาเราเห็นเรารู้สึกว่าเคมีที่ถูกต้องหรือเขาอยู่ด้วยกันตรงนั้นเขามีพลังงานที่ดีเราชอบดูก็เลยสนุกมากตอนถ่ายเรียกว่าเป็นรายการสนองนีดของพิธีกรทุกรายการของเราที่ทำเราสนองนีดตัวเราเองทั้งหมดแต่ก็เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่มั่นใจว่าจะสนุกค่ะฟีดแบคเท่ากับตอนถ้าหนูรับหน่อยไหมไม่มีทางเท่าอยู่แล้วคือก้อยว่าสิ่งที่เราทำมาตอนแรกสุดอ่ะเป็นอะไรที่มันใหม่มากแต่ณวันนี้ก้อยรู้สึกว่าทำคอนเทนต์ด้วยความรู้สึกที่ว่าอะไรที่เราทำแล้วเรามีความสุขเราเห็นว่าฐานคนดูของเราอยากดูอะไรเวลาเราเห็นเขาเราแฮปปี้จังเลยไม่ใช่ว่าเราจะต้องได้10ถึง20ล้านวิวสิ่งที่ได้มันเป็นผลกำไรที่เราได้แต่มันไม่ใช่จุดประสงค์หลักของการทำสิ่งนี
สุดาวันส่งใจเชียร์ทีมชาติไทยเยือนเกาหลีใต้เชื่อฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ออกมาส่งแรงใจถึงนักฟุตบอลทีมชาติไทยทุกคนที่จะแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นัดที่3กับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันที่21มีนาคม67นางสาวสุดาวันกล่าวว่าในวันพรุ่งนี้ทีมชาติไทยของเราจะลงแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียนัดที่3กับทีมชาติเกาหลีใต้ต้องถือว่าเป็นงานหนักมากๆค่ะสำหรับทีมชาติไทยของเราเพราะทีมชาติเกาหลีใต้เองถือว่าเป็นท็อปไฟของทวีปเอเชียยังเต็มไปด้วยนักฟุตบอลระดับโลกหลายคนทีมชาติไทยของเราทางโค้ชอิชิอิเองก็ได้เรียกตัวนักเตะที่ดีที่สุดไปแข่งขันครั้งนี้เช่นกันแม้ว่าโอกาสจะยากมากก็ตามแต่ยังเชื่อเสมอว่าในเกมฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะดิฉันขออวยพรให้นักเตะทุกคนพยายามทำหน้าที่ของตัวเองออกมาให้เต็มที่เล่นให้ประทับใจแฟนๆฟุตบอลชาวไทยที่ตามไปเชียร์ถึงขอบสนามรวมไปถึงแฟนบอลที่ให้กำลังใจอยู่ทางบ้านสุดท้ายก็ต้องฝากพี่น้องคนไทยทุกคนรวมส่งใจไปเชียร์นักฟุตบอลทีมชาติไทยของเรากันด้วยนะคะสำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่มีโปรแกรมลงเตะในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม4นัดที่3พบกับเกาหลีใต้ที่สนามโซเวิลด์คัพสเตเดียมในวันพฤหัสบดีที่วันที่21มีนาคม2567 8นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีหมายเลข32